ในสถานการณ์โลกที่ปั่นป่วนแบบนี้นะครับอะไรก็ไม่แน่นอนบางธุรกิจได้กำไรมหาศาลบางธุรกิจก็ขาดทุนมหาศาลแบบง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลจาก Uber นะครับว่าในไตรมาสแรกของปีขาดทุนไปแล้วนะครับเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสาเหตุหลักๆก็มาจากหุ้นที่เข้าไปลงทุนอยู่ในแพลตฟอร์มเรียกรถออนไลน์สัญชาติเอเชียนะครับเช่น Grab แล้วก็ตีที่มูลค่านั้นดิ่งลงไปมหาศาลนะครับแต่ทาง Uber ก็ยังคงยืนยันสถานะการเงินของบริษัทนั้นยังคงแข็งแกร่งรับไหวอยู่ครับทาง Uber ที่เป็นผู้ให้บริการเรียกรถและส่งของจากสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยนะครับว่าในไตรมาสแรกของปีบริษัทขาดทุนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ขาดทุนเพียงแค่108ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมาครับUber ได้เปิดเผยนะครับว่าการขาดทุนเกือบทั้งหมดในไตรมาสดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากมูลค่าการลงทุนในบริษัทอื่นที่ปรับลดลงครับรวมถึงบริษัทเรียกรถยักษ์ใหญ่2แห่งจากเอเชียนะครับซึ่งได้แก่ TT จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ Grab จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยหุ้นของ TT และ Grab นั้นร่วงลงไปตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมานะครับท่ามกลางมรสุมต่างๆรวมถึงการปรับปรามบริษัทเทคโนโลยีครั้งใหญ่จากรัฐบาลจีนครับและแม้ว่าบริษัทจะขาดทุนในไตรมาสที่ผ่านมาแต่ทางคุณดาราโคสโรชาฮีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Uber ก็ยังคงเน้นย้ำถึงการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของบริษัทนะครับตามข้อมูลจากบริษัท Uber ได้ระบุนะครับว่าจำนวนการเดินทางของ Uber เพิ่มขึ้น18%ในไตรมาสแรกของปีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและทำให้บริษัทนั้นมีรายรับเพิ่มขึ้นถึง136%ครับเมื่อพิจารณาจากผลขาดทุนสุทธิที่ 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้จะพบว่าในจำนวนนี้ 5,600 ล้านดอลลาร์นั้นมาจากมูลค่าหุ้นที่ Uber นั้นถืออยู่ในบริษัทอื่นครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากมูลค่าหุ้นของ TT ที่ลดลงครับอย่างไรก็ตามนะครับทาง Uber ยังคงยืนยันว่าบริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะรับมือกับการขาดทุนเหล่านั้นเพื่อรอเวลาที่ดีในการขายหุ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ